วันเกิดคือวันเริ่มต้นของการเดินทางของมนุษย์ทุกคนเป็นวันแห่งชัยชนะครั้งแรกก่อนที่จะก้าวเดินต่อไปบนถนนสายแห่งชีวิตจากวัยเด็กเข้าสู่วัยรุ่นล่วงเลยมาถึงวัยทำงานผ่านช่วงเวลาของความเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งร่วงโรยเข้าสู่วัยชราและรอวันสุดท้ายของการเดินทางบนถนนสายชีวิตเส้นนี้และแล้วละครชีวิตเรื่องนี้ก็จบลงแก่นแท้ของชีวิตอยู่ที่ไหนมีค่าต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆไหมหรือว่าวัฏจักรมนุษย์มีเพียงเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นหรือทุกความสงสัยจะได้รับคำตอบในรายการนานาเทศนาวันนี้ครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการนานาเทศนารายการที่จะนำสาระความรู้ในเรื่องราวต่างๆมาเล่าผ่านพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมค่ะและแน่นอนว่าเรื่องราวที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเราก็จะได้รู้ได้เห็นในอีกแง่มุมหนึ่งที่ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะถ้าพูดถึงโครงการอบรมธรรมทายาทหญิงนะคะก็เป็นโครงการที่ได้จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ในดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อให้เยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปีที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนมาศึกษาธรรมปฏิบัติเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ธรรมทายาทหญิงทุกคนก้าวเข้าสู่เส้นทางสีขาวเส้นทางแห่งการฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายวาจาและใจตามหลักพุทธวิธีเช่นการสวดมนต์ทำวัดการปฏิบัติธรรมการรักษาศีล8ซึ่งน้องๆธรรมทายาทหญิงนะคะก็จะได้ฝึกกิจวัตรประจำวันต่างๆและหนึ่งในกิจวัตรประจำวันนั้นก็คือการฟังธรรมจากพระอาจารย์ผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราได้หยิบยกหัวข้อธรรมที่น้องๆธรรมทายาทหญิงได้ศึกษากันนำมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปในที่สุดไม่เว้นแม้แต่ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเลยค่ะหลายๆคนคิดว่าเกิดมาครั้งเดียวตายก็แค่ครั้งเดียวจึงเลือกที่จะใช้เวลาในชีวิตที่มีอย่างจำกัดนี้ไปในทางที่ตัวเองคิดว่ามีคุณค่ามากที่สุดบางก็มุ่งเก็บเงินสะสมทรัพย์ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามบางก็หาความสุขด้วยการออกท่องเที่ยวหากำไรชีวิตท่านผู้ชมคะแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์นั้นคืออะไรมุมมองชีวิตมุมใดเล่าที่จะทำให้เราเข้าใจโลกและความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างถูกต้องเพื่อที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตได้ถูกวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะวันนี้รายการนานาเทศนาของเรามีคำตอบเกี่ยวกับมุมมองของชีวิตที่ถูกต้องและความเป็นจริงของชีวิตในแง่มุมของพระพุทธศาสนามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งรายการของเราได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรไพบูลย์ธรรมวิปุโลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะโชคดีที่มาในช่วงที่หลวงพ่อท่านกลับมาเล่าเคสสตี้ใหม่เพราะว่าจะหาครูบาอาจารย์ที่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยทั้งโลกเนี่ยหายากมากเลยมันจะทำให้เราซาบซึ้งในเรื่องของสัมมาทิฏฐิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุปมา
สมาธิเหมือนแสงเงินแสงทองของดวงอาทิตย์เวลาดวงอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยตอนที่อรุณเนี่ยมันจะมีแสงเงินมาก่อนนะสีมันจะเป็นสีเงินเงินสว่างสว่างพออีกสักพักจะกลายเป็นสีทองก็คือความสว่างของดวงอาทิตย์เนี่ยมันใกล้จะสว่างก่อนดวงอาทิตย์อุทัยจะขึ้นเนี่ยต้องมีแสงเงินแสงทองก่อนเช่นเดียวกันความเจริญในหนทางอันประเสริฐจะเกิดขึ้นเนี่ยสมาธิต้องเกิดขึ้นก่อนสมาธิก็เริ่มแต่ก็ได้ก็ทานมีผลดูสังคมใดสังคมหนึ่งในทุกมุมโลกถ้าจะอยู่กันอย่างร่มเย็นก็ต้องมีทานก่อนเด็กเกิดมาวันแรกกินด้วยตัวเองกินไม่ได้ต้องอาศัยทานจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายป้อนถ้าพ่อแม่ไม่ป้อนเนี่ยเราก็ตายละเพราะนั้นเราก็ได้ทานจากพ่อแม่และทุกคนก็ต้องผ่านเส้นทางนี้ทั้งหมดคือถ้าขาดทานมันอยู่ไม่ได้สองการส่งเคราะห์กันมีผลจริงในทุกสังคมทุกประเทศอ่ะมันจะมีคนหลายชั้นชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงถ้าคนในชนชั้นล่างเมื่อตกทุกข์ลำบากสังคมช่วยเกื้อกูลดูแลมันก็จะลดช่องว่างระหว่างชนชั้นต่อกันเวลาบ้านเมืองเกิดความไม่เรียบร้อยคนชั้นล่างจะเห็นใจคนชั้นสูงเกื้อกูลกันแต่ถ้าคนชั้นสูงไม่สนใจไม่ใยดีกับความทุกข์ยากของคนชั้นล่างเวลาเกิดเหตุจราจรในบางประเทศเราจะเห็นคนชั้นล่างก็จะเข้าไปทุบขโมยตามห้างร้านต่างๆโดยไม่สนใจดีอะไรเลยก็แสดงว่าเขาไม่มีการเกื้อกูลช่วยเหลือคนชั้นล่างกันดังนั้นการส่งเคราะห์มีผลข้อที่สามการบูชาการยกย่องคนที่ควรบูชามีผลในทุกสังคมมันก็มีคนประเภทใจดีใจใหญ่ชอบช่วยเหลือคนพวกนี้ถ้าได้รับการยกย่องตัวเขาเองก็จะมีกำลังใจว่าทำแล้วไม่สูญเปล่ามีคนเห็นสองอนุชนรุ่นหลังก็จะเห็นว่าคนพวกนี้เป็นแบบอย่างของสังคมน่าเอาเป็นต้นแบบสามข้อเนี่ยว่าด้วยการให้ทั้งนั้นเลยให้พ่อรักให้พ่อสงสารให้พ่อบูชาความดีถ้าเราให้พ่อแม่ก็ให้พ่อบูชาความดีให้พระให้บูชาธรรมถ้าสงสารคนยากคนจนถูกภัยธรรมชาติก็ให้พระสงสารสงเคราะห์พี่ให้น้องก็ให้พ่อรักพ่อแม่ให้ลูกก็ให้พ่อรักอันนี้กลุ่มแรกสมาธิ3ข้อแรกกลุ่มที่2ข้อ4 5 6ข้อ4ก็ผลของวิบากผลของวิบากกรรมที่ดีและชั่วมีมันทำให้เกิดข้อที่5โลกนี้มีข้อที่6โลกหน้ามีโลกนี้มีคำว่าโลกนี้นี่มันไม่ได้เป็นเฉพาะไอ้ลูกกลมๆใบนี้มันหมายถึงสรรพชีวิตหมู่สัตว์ทั้งหลายเรียกสัตวโลกรวมทั้งตัวเราด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกและคำว่าโลกนี้มีไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เราเห็นอยู่มันหมายถึงว่าเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาที่ทำให้เราเนี่ยแตกต่างกันที่มามันมาจากข้อไหนมันมาจากข้อ4คือผลวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติน้ำพบน้ำชาติไปทั่วน่ะทั้งดีทั้งไม่ดีนะมันมาปรุงแต่งให้ตัวเราเนี่ยมีความแตกต่างกันแล้วก็มีที่มาที่แตกต่างกันแล้วโลกนี้มีที่มาหรือชีวิตนี้มีที่มาแล้วโลกหน้าชื่อชีวิตในปรโลกเนี่ยก็มีที่ไปจากผลวิบากกรรมที่เราทำในชาติเนี่ย789เวลาไปแล้วเนี่ยไปเกิดได้2แบบเกิดแบบมีพ่อมีแม่กับเกิดแบบไม่มีพ่อไม่มีแม่ท่านข้อที่7ก็คือพ่อมีข้อที่8แม่มีข้อที่9โอปปาติกะมีโอปปาติกะคือสัตว์ที่ผุดเกิดโดยไม่ต้องอาศัยพ่อแม่คือการเกิดของเทวดาเปรตสัตว์นรกพ่อมีแม่มีโอปปาติกะมีสถานที่รองรับการเกิดของโอปปาติกะก็มีนั่นหมายก็ว่าบอกโดยปริยายว่าโอปปาติกะมีนรกสวรรค์ก็ต้องมีความรู้ที่ได้มาทั้ง10ข้อนะบางข้อเนี่ยตรองและเข้าใจแต่บางข้อคิดให้สมองแตกก็ไม่มีทางเข้าใจได้เช่นผลของวิบากกรรมโลกนี้มีที่มาโลกหน้ามีที่ไปโอปปาติกะพวกนี้ไม่มีคำสอนเหล่านี้ในศาสนาอื่นเพราะความรู้เหล่านี้ไม่ได้ใช้สมองหรือจินตนาการแต่มันเกิดจากญาณทัศนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อ10เลยทิ้งท้ายว่า
สมณพราหมณ์ที่รู้แจ้งโลกมีก็คือพระพุทธเจ้ามีก็คือไอ้ความรู้ไอ้9ข้อมันมาจากข้อที่10พระพุทธเจ้ามีข้อที่10เรียกว่าสมาธิ10ประการนะวันนี้ก็จำเล่าพวกเราฟังว่าที่ฟังจากหลวงพ่อมาประมาณ7ปีพันหัวเคสเนี่ยมันมีสาระสำคัญอะไรบ้างที่จะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยฟังหลวงพ่อแล้วเข้าใจมากขึ้นเพราะเรามาเนี่ยเรามาในช่วงสั้นมันฟังเฉพาะบางเคสพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่าสรรพชีวิตเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัฏเนี่ยด้วยองค์ประกอบ3ประการคือกิเลสกรรมวิบากกิเลสเป็นธาตุละเอียดที่โสกปรกมากกิเลสเป็นธาตุละเอียดนะที่โสกปรกมากไม่สามารถเห็นด้วยตาภายนอกแต่สามารถเห็นด้วยตาภายในตาภายนอกเห็นได้ด้วยอาการของกิเลสตาที่เราใช้เนี่ยเห็นได้แต่อาการแต่ไม่สามารถเห็นตัวกิเลสได้แต่ตัวกิเลสเนี่ยสามารถเห็นได้ด้วยตาภายในเพราะเป็นธาตุที่ละเอียดแต่ว่าสกปรกมากเหมือนกับกระแสไฟกระแสไฟเราไม่สามารถเห็นกระแสไฟได้แต่เราสามารถเห็นอาการของกระแสไฟได้เวลากระแสไฟเข้าไปในหลอดไฟสว่างความสว่างไม่ใช่กระแสไฟแต่ความเป็นสว่างเป็นอาการของกระแสไฟที่เข้าไปในหลอดไฟกระแสไฟเข้าไปในเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเย็นความเย็นที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศไม่ใช่กระแสไฟแต่เป็นอาการของกระแสไฟที่เข้าไปในเครื่องปรับอากาศนะกิเลสเหมือนกันตาของเราไม่สามารถเห็นกิเลสได้แต่เราสามารถเห็นอาการของกิเลสได้แต่ตาภายในเห็นได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเห็นแล้วก็ทรงแยกแยะกิเลสเอาไว้3ตระกูลคือตระกูลโลภะโทสะโมหะตระกูลโลภะเกิดขึ้นกับใครแล้วจะทำให้เป็นคนไม่ซื่อตระกูลโลภะเกิดขึ้นกับใครแล้วจะทำให้เป็นคนไม่ซื่อใครเคยไม่ซื่อก็จะรู้ดีว่าอ๋อเพราะเราโดนโลภะครอบงำความละโมบอยากได้เพ่งเล็งทรัพย์คนอื่นโดยไม่ถูกทำนองครองธรรมได้มาด้วยวิธีผิดศีลผิดธรรมเรียกว่าโลภะนะเกิดขึ้นกับใครแล้วทำให้คนนั้นไม่ซื่อสักวันหนึ่งเจอคนไม่ซื่อหลอกลวงก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ต้องระวังตัวเองด้วยถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มไม่ซื่อแสดงว่าถูกความโลภครอบงำคนโลภไม่ซื่อสองตัวโทสะเกิดขึ้นกับใครแล้วตาแดงปากสั่นของอยู่ใกล้ตัวอาจจะลอยได้คิดทำร้ายทำลายของไม่ไปก็ปากไปก่อนพูดสระวาจาคำหยาบคายในตัวโทสะนะอาการของเขานะส่วนตัวโมหะไม่เห็นคุณแยกแยะดีชั่วไม่ได้แยกแยะประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ไม่ได้แยกแยะคุณโทษไม่ได้สุรารู้ว่ากินแล้วมีแต่ผลเสียก็ยังดื่มอันนี้โมหะการพนันรู้ว่านำความเสื่อมเสียมาให้ก็เล่นถอนตัวไม่ขึ้นนี่ก็โมหะนะกิเลสมีหน้าที่กดสรรพสัตว์ให้ต่ำกิเลสมีอยู่ในใจนอนเนื่องกับใจของสรรพชีวิตมาแล้วก็ติดตามไปด้วยโรคเป็นศัตรูของร่างกายสนิมเป็นศัตรูของเหล็กกิเลสเป็นศัตรูของใจเมื่อคนตายเอาร่างกายไปเผาเชื้อโรคตายไปด้วยแต่กิเลสไม่ตายเพราะกิเลสตามกายละเอียดตามใจไปเกิดมันเกิดมากิเลสก็ตามเรามาแล้วตามมาแล้วนะกิเลสบังคับให้ทำกรรมเช่นตระหนี่หวงแหนทรัพย์ตระหนี่เป็นกิเลส